1, 2, 3, come on! Come on, come on! เจ้าได้ไทยสไปร์แลนด์อีกแล้วนะคะทุกคนค่ะเพิ่งไปข้างนอกมากลับไปหาซื้อของมานิดหนึ่งนะคะเมื่อเช้าก็ทำงานทำการกว่าจะเสร็จนะคะมีเวลาว่างหน่อยนึงก็เลยออกไปซื้อของไปห้างเอเชียหรือว่าห้างจีนแต่ทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็เรียกโตโกนะคะอากาศวันนี้ก็ไม่ดีหรอกค่ะเที่ยวครึ้มฟ้าครึ้มฝนมืดสลัวเสลียฝนตกไปแล้ว2รอบช่วงนี้ก็สรวนปวนแปรวันหนึ่งมี 3-4 ฤดูก็ว่ากันไปสู้กันต่อไปค่ะส่งความร้อนทางเมืองไทยมาหน่อยนะคะทางนี้ก็จะหนาวตายแล้วค่ะเอาสู้สู้ค่ะแต่ได้ยินว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ไปยิ่งวันเสาร์นี้งานใหญ่ทั่วฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์วันเกิดนายหลวงพระราชาของเนเธอร์แลนด์ก็มีคอนเสิร์ตใหญ่รอบเมืองนะคะโตก็เดินไปเห็นแล้วค่ะเขาตั้งเวที 4-5 เวทีล้อมเมืองเลยก็ว่าได้วันเสาร์คงคึกคักน่าดูถ้ามีโอกาสหรือว่าจังหวะดีอาจจะได้ถ่ายคลิปวิดีโอสวยๆฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้ไปซื้อของมาหมดราวๆ 1,500 บาทยุคข้าวยากหมากแพงได้อะไรมาบ้างอยากมาอวดมาอ้างนิดนึงนะคะถอดหมวกก่อนค่ะโอ้หัวใกล้จะล้านหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะตามอายุตามสังขารนะคะนี่แหละค่ะความแก่นั้นได้มาฟรีความดีต้องทำเองนะคะอยากดีอยากชั่วอยู่ที่ตัวทำอย่าไปโทษคนอื่นค่ะสำหรับอาการไม่ยากก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วพ่อใหญ่ก็เปิดกล้องซูมใส่กันที่โรงพยาบาลแล้วเพราะว่าน้องสาวกับพี่ชายพ่อใหญ่เข้าไปแล้วนะคะเปิดเห็นไม่ยากแล้วก็ร้องห่มเล้าร้องให้น้ำตาไหลคนแก่ก็น้อยใจละค่ะสำหรับตัวโตกับพ่อใหญ่เองก็ช่วงนี้ก็คงได้คุยผ่านน้องนุ่งพี่ไปก่อนอาทิตย์หน้านู่นแหละค่ะเข้าที่เข้าทางถึงจะได้ไปเยี่ยมแม่ย่านะคะค่อยจะมาอัปเดตให้ฟังกันตอนต่อไปนะคะยังไงก็ขอบพระคุณทุกคนทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาพ่อใหญ่ก็ฝากขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกคนด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมาทุกสุขยากเที่ยวกินเห็นไปด้วยกันเที่ยวไปด้วยกันแชร์กันไปนะคะขอบคุณทุกคนค่ะโชว์นิดนึงค่ะวันนี้หมดไปราวๆ 1,500 บาทค่ะได้อีกอย่างมาบ้างนะคะสำหรับยุคนี้สำหรับร้านเอเชียของนำเข้าทางเมืองไทยร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านจีนร้านใหญ่ประจำเมืองนะคะคนแถบเขตแดงเยอรมนี 4-5 กิโลออกจากบ้านตู้ๆไปฝั่งนี้เมืองเล็กเมืองน้อยของเยอรมันก็แห่มาทางนี้ถ้าเป็นคนไทยของไทยก็เยอะอยู่ค่ะข้าวเอ้ยข้าวเป็นกระสอบเอ้ยจาก5กิโลไป20กิโล30กิโลมามากเอ้ยแป้งทำขนมเอ้ยแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวแป้งมันมีหมดนะคะแต่ของที่เพราะว่าเขาไม่ใช่ซุปเปอร์ของไทยนะคะถ้าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตคนไทยเป็นเจ้าของเขาก็จะมีทั้งทุเรียนแช่แข็งไม่แช่แข็งมะละกอเอ้ยหรือว่าแมลงทอดเอ้ยอะไรเอ้ยของนำเข้าพวกนั้นโคกสากกระเบือต่างๆมันจะมีเยอะแต่ตรงนี้เขาเน้นอินเตอร์เนชั่นแนลแต่เอเชียค่ะอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีไทยฟิลิปปินส์อะไรก็จะมีบ้างอย่างนี้ค่ะน้ำมันหอยค่ะขาดไม่ได้ต้มผัดแกงทอดนะคะน้ำมันหอยใกล้จะหมดก็เลยซื้อมา1ขวดละค่ะราคาตัวโต้ก็คงจะไม่แจ้งแต่โชว์นิดนึงแล้วกันนะ3ยูโรมั้งคะ3ยูโรกว่านะคะราวๆ120 130บาทขวดนี้นะคะถั่วงอกค่ะ 2-3 ขีดละค่ะเอามาไว้ทำไว้ตุ่มใส่มาม่าหรือว่ามาผัดไทยผัดเส้นมีอะไรกินนะคะลูกชิ้นก็ทางบ้านเราอยู่ค่ะนี่ลูกชิ้นหมูนะคะอันนี้ตอนนี้แต่ก่อนซื้อ5ยูโร4ยูโรทุกวันนี้7ยูโรแล้วค่ะ280บาทแล้วกันนะคะครึ่งกิโลค่ะ
แต่ตัวก็ไม่ได้ใส่ทีเดียวแต่ใส่พ่อใหญ่แกก็ไม่ชอบกินลูกชิ้นเท่าไหร่ก็ใส่ทีละ4ลูกเวลาทำก๋วยเตี๋ยวของตัวเองก็5 6ลูกครับก็ได้ทำกันหลายรอบอยู่ค่ะออกมาแล้วก็แช่แข็งไว้บ้างนะครับเราก็ประยุกต์กันไปผักมี4ใบอันไหนของออนแลนด์เนเธอร์แลนด์ไหนถูกเราก็ผสมประสานไปนะคะขอให้เรามีเครื่องปรุงค่ะเรามาใส่อยู่เมืองนอกเมืองนามีปลาร้าผงชูรสรสดงรสดีเครื่องปรุงครบผักเอ้ยหมูหมากาไก่เกาะของบ้านเขาผสมผสานไปถ้าจะเอาของนำเข้าตลอดยุคข้าวยากหมากแพงยุคสงครามแบบนี้หอยบานพอดีนะคะถ้าจะซื้อแต่ของนำเข้าทุกอย่างนะคะไก่แพ็คหนึ่ง2ยูโรกว่าตีไปสักประมาณ120แล้วกันอันนี้นะคะปีกไก่สำหรับมาทอดมาอบมาอะไรเนี่ยตัวก็จะทำให้พ่อใหญ่แกชอบกินแบบนี้นะครับพอดีเมื่อเช้านึ่งข้าวเหนียวด้วยแกก็อยากกินข้าวเหนียวบ้างอะไรอย่างนี้ครับมะระค่ะคงไม่ขมหรอกค่ะเขาหั่นมาแล้วอัดแข็งมาเลยตัวโต้ก็บางครั้งก็ละลายมันออกก่อนแล้วก็มาแบ่งเป็นถุงถุงสำหรับทำกินแต่มะระอย่างนี้พ่อใหญ่ไม่กินนะคะแฟนตัวโต้ไม่กินหัดให้กินแกก็ไม่กินทั้งของแปลกๆหรือว่าผักแปลกๆแกไม่กินกับเราก็ไม่เป็นไรบางครั้งตัวโต้เขาแกงกะทิหม้อนึงใส่หมูหรือว่าใส่ไก่หรือว่าใส่ปลาไว้หม้อนึงก็แบ่งแค่ก็มีนะคะมะระ1แพ็คอันนี้สดอยู่ค่ะโหระพากำนี้ค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็5บาท10บาทนะคะตรงนี้ก็120ค่ะคิดถึงบ้านเราจังเลยหน้าบ้านโตโต้แม่ปลูกใส่กระถางนะคะเก็บบ้างอะไรบ้างกระเพราก็นานๆจะหลงมาทียิ่งใบแมงลักเมืองนี้โตโต้ไม่เห็นเลยนะคะถ้าเราจะสั่งพวกร้านไทยที่โซนเมืองอื่นตอนนุ้งตอนเหนือซุปเปอร์ของไทยจริงๆเขาก็รับส่งอยู่ค่ะแต่ถ้าเราสั่งน้อยก็ยังว่าละค่ะค่าส่งเขาก็บางครั้ง7ยูโร10ยูโรก็ว่ากันไปนะคะนี่ก็ได้ใส่อยู่ 4-5 รอบอยู่ค่ะไว้สำหรับแกงกะทิบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะแบ่งขาดไม่ได้ก็คือมาม่าอะไรจะขึ้นราคาก็ขึ้นไปเถื่อทองเทิงก็เหมือนกันมาม่ากับข้าวอย่าขึ้นนะคะไม่งั้นอดตายแท้แน่นอนค่ะมาม่าก็แต่ก่อนก็ซองละ50เซนตกซองละ20บาททุกวันนี้ซอง80เซนตกซองละ30บาทก็ว่ากันไปค่ะผัดไทยนี่แหละค่ะกวางตุ้งส่วนมากพวกคนจีนที่อยู่แถวเมืองใกล้ๆหรือว่าอยู่โซนเขตแดนเขาก็ปลูกกันนะคะผักกวางตุ้งพ่อใหญ่ชอบตอนที่ไปบ้านนะคะแม่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวแกก็จะได้กวางตุ้งใหญ่มาหั่นใส่แกบอกว่าพ่อใหญ่ว่ามันอร่อยดีก็เลยซื้ออันนี้ก็2ยูโร70นะคะตีไป3ยูโร120บาทนะคะก็แบ่งเอาละค่ะเราก็ผสมผสานแบ่งหั่นบ้างอะไรบ้างไปนะคะมะเขือจ้ามะเขือกับทุกคนค่ะไว้ซุปไว้ตำน้ำพริกหรือว่าตัวมีปลาดุกอยู่แพ็คนึงอาจจะลองผัดใส่ปลาดุกบ้างนะคะอยากกินผัดปลาดุกใส่มะเขือบ้างใส่โหระพาเข้าไปคงจะแซ่บจนงัวอยู่นะคะ2ยูโร90 120บาทกับทุกคนมะเขือ เอาว่ากันไปกี่ลูก6ลูกค่ะชุดต้มยำมีพริกมีข่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดค่ะก็ซื้อมาไว้อย่างนี้นะคะแต่ก่อน2ยูโร80บาททุกวันนี้3ยูโรก็120นี่ค่ะทุกคนค่ะอันไหนรู้ราคาก็บอกนิดนึงแต่รวมกันแล้วราวๆ 1,500 บาทแล้วคะนี้แตงกวาค่ะทุกคนค่ะ2ลูกค่ะแต่ก่อนลูกละ1ยูโรนะคะก็40บาทนะคะทุกวันนี้บางครั้งก็ยูโรครึ่งบางครั้งก็ลดราคาเอ้าว่ากันไปซื้อกันกินไปอะไรไป60 70 80บาทนะคะมันไม่ใช่บ้านเราถ้าเราผสมผสานเป็นเราก็อยู่ได้ปรับตัวให้เป็นแล้วกันมาใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนทำกับข้าวจะไม่ได้ไทยจ๋าผักทุกอย่างจ๋าของไทยก็ทำไปตัวเองทำกินนะคะเราอยู่เราไม่ได้กินเพื่ออยู่นะคะหรือว่าอะไรนะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินก็ว่ากันไปนะคะหลงลืมไปแล้วค่ะเอานี่แหละค่ะที่ได้มานะคะวันนี้เดี๋ยวก็จะเอาไว้ในตู้แช่ฟิตด้วยอะไรด้วยบางอย่างนะคะบางอย่างก็ไว้ในตู้เย็นนะคะสำหรับทำกินใครก็ช่างนะคะมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนใหม่ๆเราก็ค่อยเป็นค่อยไปบางคนก็สามารถกินขนมปังกับแฟนได้กินขนมปังก่อนไปทำงานได้ก็ถือว่าดีนะคะแต่ตัวเองตอนทำงานโรงงานเอ่ยหรือทุกวันนี้วันไหนไม่ได้กินข้าว
อยู่ยากมากนะคะนอกจากไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวเราก็ยอมรับปรับตัวนะครับเพราะเราไปอาทิตย์สองอาทิตย์ไปต่างประเทศไปสวีเดนนอร์เวย์ไปสเปนไปอิตาลีอะไรก็ว่ากันไปเราก็จะกินขนมปังกับเขาไปตอนเช้าก็อาหารโรงแรมซะเป็นหลักเราก็ยอมรับไปได้อิ่มไม่อิ่มแล้วก็ห่อนู่นนี่นั่นไปบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะบางครั้งก็ห่อพริกป่นไปด้วยนะครับเวลาไปเที่ยวหรือว่าปลาแห้งหรืออะไรก็ว่าไปนะครับพริกป่นเอาไปใส่อาหารการกินมันก็พอได้รสชาติบ้างอยู่ค่ะแต่ทุกวันนี้ต้องมีมื้อไหนมื้อนึงถ้าอยู่บ้านนะคะเมคก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเป็นข้าวมาผสมนะคะแต่แฟนโตโต้แกก็ชอบกินข้าวด้วยอยู่บางครั้งนะคะบางครั้งสงสารแกก็ต้มแต่ผักแล้วก็ทำเป็นพวกหมูพวกอะไรผัดอะไรผัดไก่ผัดหมูชิ้นใหญ่ๆก็หั่นผักหั่นอะไรให้แกกินไปแกไม่ค่อยอยากกินข้าวก็มีแล้วแต่วันนะคะแต่เราพ่อแม่พากินมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกตั้งแต่เกิดเราก็อดไม่ได้นะคะท้องเทิงแต่ละคนก็ว่ากันไปแต่ถ้าใครปรับตัวได้เร็วนะคะมันก็มีเงินเก็บเงินอะไรทำงานทำการซื้อของกินบ้านเขามันก็ทุนค่าใช้จ่ายไปแต่ต้องพยายามปรับตัวแล้วค่อยทยอยหานะคะสำหรับสายฟอรุ่นใหม่นะคะแนะนำนิดนึงแล้วก็ขอให้มีเครื่องปรุงครบเถอะค่ะแล้วก็หาตลาดบ้านเขาซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเขานี่แหละอันไหนมาผสมมาประยุกต์เป็นใครทำกับข้าวไม่เป็นก็ต้องทำนะคะมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนถ้าจะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ถ้ามีเงินนะคะถ้าได้ผัวรวยจริงๆหรือว่าผัวพาไปแต่ร้านอาหารแต่ไปทุกวันมันคงยากอยู่ค่ะนานๆไปกินกันทีก็ว่ากันไปดีไม่ดีก็จืดไปอะไรไปไม่ถูกปากเราอีกก็ยากอีกนะคะนี่แหละค่ะยอมรับปรับตัวอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้นะคะไม่ว่าเรื่องอาหารการกินก็ช่างนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบายบาย